สวัสดีเพื่อนๆนี่แหละมาเร่งแต่กินปักนะครับมีชนิดเดียวนะครับแต่กินปักในกระตั้งนี้ได้คือมาเร่งชนิดเดียวแต่กินปักในกระตั้งนี้ได้มันกินแบบกินเรื่อยๆนะครับกินต่างวันแต่ว่าเรากระจับออกไปแต่จริงๆตัวนี้ป้องกันหายนะครับมันมีระบบเศร้าไว้แล้วสำหรับกลางมุงได้ก็คือหายกลางมุงบางก็ตัวนี้แกปัญหาไม่อยากก็ไม่เป็นปัญหามากนะครับเราถ้าเราให้มันกินไปก็ได้ไม่ปรือนะครับผมมันไม่ใช่ไอ้ส่วนมากมันจะกินตอนใหญ่นะครับกระตั้งนี่ก็หญ้ารกเปิ้นนี่ยังไม่มีป้นกระตบนะครับเรื่องตานานเลยก็หญ้าไม่แยงก็ระบบน้ำระบบเก็บกักน้ำก็เดี๋ยวไปเลยกระตั้งกระตั้งนี่ก็ปลูกแบบไร่ต้นนะครับต้นประมาณครึ่งๆนี่ก็เรากินไปต่างเม็ดตีเดียวได้ก็สำหรับกินต้นอ่อนนะครับแต่ถ้าว่าเลี้ยง3ต้น2ต้นได้ก็คือไหวต้นใหญ่ได้ก็เดี๋ยวไปเลยกระตั้งอันนี้ก็มีมาแรงมาเตียวปั้นๆเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจับออกไปก็อันนี้ก็กินได้แล้วนะครับกินได้แล้วคือถ้าปลูกไร่ต้นกับต้นไก่นี่ก็กินไปทีเดียวคือกินไร่ต้นเลยซึ่งอันนี้ก็เลี้ยงง่ายๆง่ายสุดได้เต็มๆนะครับก็ผมยังไม่ได้จังว่าน้ำหนักสักเท่าใดๆแต่ว่าง่ายเหมือนปลูกบนพื้นดินได้นี่ก็ปลูกดอกไม้แบบไร่ต้นนะครับก็ถือว่าเป็นกระตั้งพอจำได้กระตั้งพอจำก็คือพอเราไปลงดินมันจะไอก็เดี๋ยวไปเล่ดอกไม้อีกกระตั้งปลูกดอกไม้กระตั้งแบบนี้ช่วยนั่นนะครับเพราะว่าระบบน้ำมันควบคุมได้ล็อกน้ำไว้ได้กระตั้งตัวนี้ก็เป็นตัวต้นแบบนะครับใช้อันมากว่า3ปีแล้วไม่รุดไม่แตกไม่ยักนะครับในกระตั้งดำก็คือเราปลูกพักได้พอจำได้นี่ก็อีกกระตั้งนะครับก็แต่ว่าผลิตกระตั้งแบบนี้ก็มีพักกินมุนเวียนตลอดนะครับก็ให้เปลี่ยนมาเลยเพิ่มเติมได้คุ้มซ้อนการผลิตนี่ก็ปลูกพริกได้ผลดีนะครับก็เป็นลูกดอกก็เหลืองหมดกับเปลี่ยมันเอื้อมากัดกินก็คือแก้ปัญหาได้นะครับเพราะว่ามีระบบป้องกันหมดขึ้นตำไรก็มันไม่ได้เอื้อกับเปลี่ยนะครับตัวนี้ก็มีเศร้ากันเอียงเศร้ากันเอียงก็คือเศร้ากันเลี้ยงก็คือแม่ตอนติดลมนะครับอันนี้ตอนสุ่งนะครับสุ่งว่าแต่ผมยืนเลยสุ่งว่าวัวผมเลยนะครับเป็นลูกดอกตัวนี้ก็ถ้าปลูกพื้นดินธรรมดาปลูกพื้นดินธรรมดาก็ตอนว่านเมล็ดมีหมดมากินไปซึ่งตอนแก่นี่ก็ยังไม่อ้อยตากมีตะกะแตนจึงรีดไล่จากนิดมากัดกินถ้าปลูกหน้าบ้านเปิ่นเปิ่นซีเมนต์ว่าเปิ่นดินก็ใช้งานไม่สะดวกนะครับต้องออกแบบกระตั้งแบบนี้คือใช้น้ำไม่เลอะเทอะน้ำก็ไปเก็บข้างในเปิดรับมาใช้ก็ไปเก็บข้างในนะครับก็ตัวนี้ระบบน้ำสามชั้นนะครับปลูกปักเลี้ยงปลาใช้น้ำไม่ปนกันอันนี้ผมก็ใช้ผักบุ้งไว้เผื่อให้มันมีรากให้ปลาได้
ไอ้ปลามันไอ้เป็นธรรมชาติของปลาไปครับก็ตัวนี้ทอดยกขึ้นมาได้ตัวนี้ยกขึ้นมาได้ผมจดหน่อไล่นะครับปลาลิศกระตั้งเก็บกักน้ํา100บาทเรียนรู้ได้คุณก้าบัญชีเพิ่มเปลี่ยนปลาลิศขาใกล้ในชุมชนก็เปลี่ยนได้นะครับปลาลิศขาใกล้จ่ายเองได้ก็ให้เปลี่ยนข้ามอะไรเพิ่มเติมนะครับยังมีอ้อผลไม้มากว่า20ชนิดนะครับก็ให้ข้ามอะไรเพิ่มเติมนี่ก็ปักบุงตัดหินไปแล้วนะครับซึ่งแต่เรื่องนี้ก็ตะเลียงในกระตั้งก็ได้เลียงในกระตั้งแต่ผมมีแต่ข้างบ้านก็คือผมจะไปลงดินในนี้ผมจะปอกไหมนะครับก็นี่ไอ้เปิ้นแรกข้างหลังมีระบบปลักนี่ก็ระบบน้ำเรื่องการจ่ายน้ำให้เปิ้นมาเลยเพิ่มเติมนะครับผมลงวิดีโอไว้แล้ววิดีโอก็พ่นปลาลิศวิธีการปลาลิศก็เงินใกล้ต่างๆแต่ว่าช่องออนไลน์นะครับใครมาเลยเพิ่มเติมนะครับนะก็เริ่มตัวนี้ตั้งว่าถ้าว่ายกหลึกจากการเลี้ยงปลาแล้วก็ยังปลูกพักปลูกตัวแตงกวาได้เหมือนเดิมนะครับปลูกพักได้เหมือนเดิมแต่ว่าเป็นระบบน้ำท่ามจันก็เร็วๆนี้ก็เดี๋ยวลงวิดีโออีกตัวนึงนะครับเรื่องการผลิตตัวนี้ก็ให้เปิดกล้ามอะไรเพิ่มเติมนะครับนะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ